เราก็จะมาดูตอนนี้เกิดกระแสและแนวโน้มชัดเจนเลยนะครับว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันจริงๆก็จะพบว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยมีการกระจายตัวทั้งเม็ดเงินและจำนวนของการเดินทางและการเติบโตของตลาดแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคของอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็หมายถึงในภูมิภาคตั้งแต่ทั้งจีนนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียนลงไปถึงโซนของโอเชียเนียโอเชียเนียนั้นเป็นอีกทวีปหนึ่งหรือพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือในที่สุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าณขณะนี้เราจะพบว่าหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และโดยเฉพาะยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มอาเซียนเนี่ยพยายามที่จะแข่งขันในการฟื้นคืนชีพภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้บนข้อจำกัดและความระมัดระวังที่ไม่ต้องการให้มีการนำเชื้อเข้ามาแพร่ในภูมิภาคดังกล่าวอีกเรื่องนี้นี่นะครับได้มีการเปิดเผยและก็ดูตัวเลขเนี่ยเราก็จะพบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนี่นะครับในภูมิภาคของอาเซียนเนี่ยเป็นตัวเลขมหาศาลจริงๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นรายได้นะสร้างรายได้1ใน5ของ GDP ของประเทศนะครับซึ่งอันนี้คือหมายถึงประเทศไทยอันนี้เรายกตัวอย่างประเทศไทยก่อนคือเขามองว่าในขณะนี้ถ้ามองเปิดแผนที่ก็เลยจะมองว่าไทยเวียดนามอินโดนีเซียนะเขากำลังเร่งมือในการที่จะทำให้เปิดการท่องเที่ยวกลับมาใน3ประเทศใหญ่ๆในแถบอาเซียนเพราะฉะนั้นการจัดลดแลกแจกแถมแคมเปญโปรทุกอย่างรวมถึงความพยายามจะเปิดสายการบินให้เร็วที่สุดในเส้นทางระหว่างประเทศจึงเป็นตัวได้เปรียบของ3ประเทศนี้นะครับถ้าเราดูประเทศไทยเราก็จะเห็นครับว่า1ใน5ของ GDP ประเทศไทยนี่นะครับมันมาจากรายได้การท่องเที่ยวนะและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยมีคนจ้างงานมีการจ้างงานของคนที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า8ล้านคนนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยนะระบาดแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาจนเข้ามิถุนากันแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการประเมินว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวของต่างประเทศเนี่ยจะหายไปตั้งแต่ลบ60ถึงลบ 70% นะครับอย่างเช่นของทางการไทยก็บอกว่าลบประมาณ 68% นะครับจะเหลือเพียงแค่ 12.7 ล้านคนแต่ถ้าถามทางเอกชนก็จะบอกว่าน่าจะหายถึง 70% ก็ตัวเลขก็อยู่แถวนี้แหละครับปีนี้เราอาจจะเหลือต่างชาติประมาณแค่อาจจะ10ถึง12ล้านคนหรือดีไม่ดีอาจจะต่ำ10ล้านหรือเปล่าต้องดูตัวเลขกันดีๆนะครับทีนี้ที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยนะครับเราจะพบว่าทางด้านของเวียดนามก็ชะย่อยตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวของเวียดนามคิดเป็นประมาณ 9.5% ของ GDP เขาแน่นอนครับด้วยมูลค่าขนาดของเศรษฐกิจเมื่อเทียบเคียงกันเนี่ยนะครับของเราเนี่ยยังถือว่าใหญ่อันดับต้นๆในอาเซียนเพราะเราเป็นมูลค่าเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ2ของอาเซียนเป็นรองก็เพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้นทีนี้การท่องเที่ยวในภูมิภาคของประเทศเกิดใหม่เอเชียใต้โทษนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีเม็ดเงินที่เกิดการกระจายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางภาคธุรกิจหรือการเดินทางมาเจรจาเรื่องของธุรกิจการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในแต่ละประเภทของนักท่องเที่ยวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งประเภทกรุ๊ปทัวร์หรือประเภทที่เรียกกันว่าเดินทางมาเองออกแบบมาเองนะครับเป็นอิสระตัวเองการจัดการประชุมแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติซึ่งถือว่าตลาดในอาเซียนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ถือว่าทำเงินได้ดีกว่านะครับหรืออาจจะมากกว่าการมาเที่ยวตรงๆเพราะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากการมาประชุมสัมมนาพักผ่อนซื้อข้าวของช้อปปิ้งอยู่ต่อมันมากกว่าการเดินทางแบบเที่ยวตรงๆต่อให้จะมาอยู่6วันหรือ7วันก็ตามนึกออกไหมครับคือมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นมันเพิ่มต่างกันถ้าเราจะดูก็จะพบอย่างนี้ครับว่าในอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับการเดินทางและการท่องเที่ยวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้มีการพัฒนาจนกระทั่งคิดเป็น 12.1% ของ GDP ในอาเซียน 12.1% เลยนะครับของ GDP อาเซียนเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าในทั้งหมด11ประเทศของกลุ่มอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงถึง 13.3% ก็เยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสภาการเดินทางหรือและการท่องเที่ยวโลกที่เรียกกันว่า World Travel and Tourism Council เนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขที่เปิดเผยมาล่าสุดคือเดือนเมษายนบอกว่าการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยนะครับจะเติบโตเนี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเติบโตทั่วโลกแค่นี้ก็ชัดเจนครับว่าสมมติว่าเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกปีหนึ่งโตประมาณสัก 4% แต่ของรายงาน World Travel and Tourism Council เนี่ยบอกเลยนะครับว่าการเดินทางเข้ามาในอาเซียนเนี่ยนะครับมีทำให้ตลาดเติบโตถึง 4.6% ในปี62 63เนี่ยไม่รู้นะฮะเพราะว่าเป็นปีที่เจอโควิด62นี่มีอัตราการเติบโตท่องเที่ยวในอาเซียน 4.6% ซึ่งถือว่า
เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวโลกที่ 3.5% แต้มต่อมีอยู่แล้วครับในอาเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลายคนจึงมองกันนะครับว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงตัดสินใจที่จะใช้โปรโมชั่นที่จะใช้การลดแลกแจกแถมที่จะใช้มาตรการต่างๆในการทำให้ตลาดการท่องเที่ยวนั้นกลับมาได้เร็วที่สุดถ้าหากว่าจะจัดลำดับความสำคัญหรือว่าถ้ามองกันออกไปเนี่ยเราพอจะเห็นกันอยู่นะครับว่าเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอาเซียนแผ่นดินใหญ่คำว่าอาเซียนแผ่นดินใหญ่คืออะไรครับอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่เดียวกันหรือบนหรืออยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะครับได้แก่ใครครับเมียนมาไทยสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ขณะเดียวกันก็จะมีอาเซียนที่ไม่ได้อยู่บนแผ่นดินใหญ่ก็คือเป็นเกาะแก่งออกมาห่างจากแผ่นดินใหญ่ตรงนี้ก็คือใครครับอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเตนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากศักยภาพอย่างนี้เนี่ย1ทำยังไงจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมาอันดับ1คือเที่ยวด้วยกันเองก่อนแล้วครับนะเพราะแต่ละประเทศเนี่ยจำนวนประชากรเนี่ยก็พอสู้พอไหวพอฟัดเบียดกันอยู่ว่าจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ยังไงซึ่งถ้ามองไปก็เห็นชัดเจนก็คือไทยกับเวียดนามสูสีกันแล้วครับนะฮะ2ถ้ากระตุ้นภายในประเทศแล้วถือว่าถึงระดับ1แล้วควบคุมกับโควิดได้แล้วและดูจากประเทศปลายทางในกลุ่มอาเซียนด้วยกันประเทศไหนที่คุมโควิดได้ดีก็จะเกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบข้ามภูมิภาคเกิดเท่านั้นเกิดการท่องเที่ยวแบบในภูมิภาคก็คือประเทศที่ติดเดียวกันแต่อยู่ในแผ่นดินเดียวกันอันนี้จะเกิดขึ้นอย่างชัดต่อมาและหลังจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเกิดการเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศนอกภูมิภาคซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องระยะไกลนะฮะงั้นสเต็ปของการเกิดขึ้นในการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะเป็น3ระดับในแต่ละระดับจะเริ่มการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยประเภทนักเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปเช่นในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็จะเป็นคนภายในท้องถิ่นแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจประชาชนคนทั่วไปอันนี้อยู่ในแผนแรกหมดส่วนแผนที่2ก็คือว่าการเดินทางกระตุ้นในภูมิภาคเดียวกันนะฮะก็จะเป็นการเดินทางที่มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือเลือกประเภทนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามระหว่างประเทศแม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันโดยเน้นไปที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นประเภทนักเดินทางธุรกิจเพราะนั่นหมายความว่านักธุรกิจเวลาเดินทางกันไม่ได้มีจำนวนมากมายเท่ากับประชาชนคนทั่วไปที่ไปเที่ยวกันและการเดินทางมาก็ถือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมาเพื่อทำงานมาเพื่อประชุมเสร็จแล้วกลับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็มีจำนวนน้อยและกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีภารกิจสำคัญก็คือมาทำธุรกิจและเจรจาการค้าทำมาค้าขายกันและจบกับนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในสเต็ปที่3น่าจะเป็นการเปิดกว้างให้กับทุกบุคคลสาขาอาชีพซึ่งแนวโน้มการพัฒนาโมเดลของรูปแบบการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างนี้ถ้าเทียบกันจริงแสดงว่ามันจะมีความช้าความอืดแน่นอนเพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดว่าคุมการระบาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามาดูกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าไทยเองเนี่ยก็ทำแพ็กเกจในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศหลายอย่างเช่นเที่ยวปันสุขอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะให้มีบัตรกำนันดิจิทัลซัพพอร์ตส่วนการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอย่างเช่นแพ็กเกจกำลังใจนะครับนี่ก็ออกมาให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการแพทย์ที่เขาต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับทุ่มเทสละเวลาโอกาสอะไรต่างๆในการรักษาคนก็ถือว่าจะเป็นอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะได้พักผ่อนแต่ก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจจับจ่ายใช้สอยได้นะครับนอกจากนี้นะครับในการท่องเที่ยวแบบระดับต่างประเทศก็จะใช้นโยบายเหมือนกับทุกประเทศครับคือ travel bubble หรือ travel corridor เป็นนโยบายระเบียงเศรษฐกิจท่องเที่ยวคู่ขนานอันนี้เรียกชื่อแบบทางการมากเลยนะฮะอินโดนีเซียนี่ก็เหมือนกันอย่างอินโดนีเซียนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะมีแต้มต่อไม่ได้เยอะเลยครับเพราะสถานการณ์ของการติดเชื้อโควิดในอินโดนีเซียตลอดจนผู้เสียชีวิตที่เป็นระดับหนึ่งในอาเซียนซึ่งวันนี้ไปถึง 2,000 ศพแล้วเนี่ยนะฮะแต่เขาก็จำเป็นต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเขาก็ใช้มาตรการที่ไม่แตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นการให้คนในอินโดนีเซีย260ล้านคนเที่ยวกันเองกันก่อนรวมไปถึงการผ่อนคลายจำนวนของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินให้สามารถมากกว่า 50% ของจำนวนเที่ยวบินที่เปิดให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมที่น่าสนใจคือเวียดนามเนี่ยแหละครับเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ถือว่าต้องจับตามองในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะก็จะแข่งกับเราแล้วก็แข่งกับตัวเขาเองในการที่ทำยังไงจะฟื้นเศรษฐกิจของทางเวียดนามเนี่ยโดยภาคการท่องเที่ยวให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับนี่คือสถานการณ์ของเรื่องของในฝั่งของทางด้านอาเซียนนะครับที่ถูกจับตามองว่าเป็นตลาดที่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการท่องเที่ยวโลกด้วยซ้ำไปนะครับ